Reviewer วันนี้ขอรีวิว Dashcam หรือกล้องติดหน้ารถยนต์ตัวหนึ่งที่กำลังเด่นในท้องตลาดอยู่นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนี่คือ Street Guardian จาก Midland Brand จากอิตาลีนะครับเจ้าของเดียวกันกับ Power Bank ที่สามารถจัมสตาร์ทชาร์จรถยนต์ได้นั่นแหละนี่เอาล่ะวันนี้นะครับมาแกะกล่องดูกันนะครับ Street Guardian อันนี้บอกว่าเป็นรุ่น GPS ด้วยก็คือจะมีการลิงก์นะครับหรือซิงก์กับแผนที่ดาวเทียมนำทางฉะนั้นเนี่ยการถ่ายภาพจากกล้องติดหน้ารถนะครับจะทำให้คุณเนี่ยได้พิกัดหน้าบริเวณที่รถคันนั้นกำลังขับผ่านอยู่รวมไปถึงสปีดความเร็วของตัวรถด้วยโอ้โหนี่อย่างนี้ก็ดีเลยแก่ตัวกล้องมาดูเลยนะครับขนาดเล็กนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบานี่นะครับแจ้งไว้ว่า80กรัมแล้วก็ตัวโฮลเดอร์นะครับติดหน้ากระจกแล้วก็เล็กค่อนข้างมากเลยเดียวฉะนั้นตรงนี้ไม่รบกวนวิสัยของการขับขี่ของคนขับแน่นอนบวกกับน้ำหนักเบานี่มันดีอย่างเวลาขับขี่อยู่เจอแรงสั่นสะเทือนมันจะไม่ตกหกลงมาด้านล่างนะครับซึ่งหลายๆกล้องที่หนักนี่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะครับเมื่อนำไปติดตั้งและต่อไฟจากที่จุดบุหรี่ในตัวรถนะครับกล้องก็พร้อมจะบันทึกภาพให้คุณทันทีโดยจะสามารถบันทึกได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p ก็เป็น Full HD นะครับแต่สามารถจะลดความละเอียดลงมาเพื่อจะให้กินพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยลงอย่างกล้องตัวนี้ก็รองรับการ์ด Micro SD ความจุ 32GB ก็สามารถจะบันทึกภาพแบบ Full HD ต่อเนื่องได้ราว6ชั่วโมงหรือมากกว่าถ้าความละเอียดน้อยลงเมื่อบันทึกจนเต็มความจุการ์ดแล้วกล้องก็จะลบไฟล์ที่เก่าที่สุดแล้วก็บันทึกใหม่วนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังสามารถกดถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียด12ล้านพิกเซลอีกด้วยโอ้ว้าวโอ้ยแกะไม่ออกเลยฮะดูดแรงฮ่าเจ้า Street Guardian ตัวนี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงคือจะมี Black Box คือไงมีกล่องดำวางขายด้วยกล่องดำอย่างงี้ ไม่ใช่ฮะต้องบอกว่ากล่องดำนี้เป็นกิมมิคเฉยๆจริงๆแล้วมันมีเทคโนโลยีด้วยนะครับก็คือการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์แรงสั่นสะเทือนที่มากเป็นพิเศษนะในกรณีที่รถคุณมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจะชนหรือว่าจะขับขี่แล้วเกิดความไม่ปกติเนี่ยนะฮะไฟล์ของภาพที่ถ่ายได้มันจะล็อกเก็บไว้เลยความหมายคือมันจะมีการรีเนมตัวชื่อเป็นชื่อเฉพาะแล้วก็ล็อกเก็บไว้ไม่สามารถเขียนทับได้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องกังวลกันว่าทุกๆ6ชั่วโมงมันจะหมดนะเดี๋ยวเกิดจะมีปัญหาเอาไฟล์นั้นมายืนยันได้อีกทีไม่หายไปไหนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับรองรับการทำงาน Parking Mode และ Motion Detection ได้ถึง40นาทีด้วยกันเลยนะทีนี้มาดูคุณภาพของไฟล์ที่บันทึกกันบ้างครับStreet Guardian สามารถจะบันทึกมุมมองภาพกว้าง140องศาที่กว้างพอจะเห็นหน้ารถทั้งคันนะครับและความละเอียดที่ว่า Full HD นี้ก็ทำให้ภาพชัดพอควรสำหรับการเก็บป้ายทะเบียนรถยนต์คันหน้าในตัววิดีโอจะมีการบันทึกตำแหน่งของกล้องที่รถพาขับผ่านเวลาและก็ความเร็วในการขับขี่ด้วยครับและเมื่อเปิดผ่านโปรแกรมของกล้องก็จะเห็นข้อมูลแผนที่การขับขี่อย่างชัดเจนเลยนี่ไล่เป็นแมปเลยตุ๊ดๆๆไปจุดไหนอะไรอย่างไรบ้างแต่จุดด้อยก็มีให้เห็นอยู่บ้างครับตัวเลนมีรูรับแสงที่ f-stop 2.4 ตรงนี้อาจจะไม่สว่างมากพอที่จะเก็บรายละเอียดในตอนกลางคืนได้ดีนักนะครับและสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh หรือ Apple เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าไม่มีโปรแกรมเปิดวิดีโอพร้อมตำแหน่ง GPS ให้ดูได้บน Mac OS ครับ Street Guardian นะครับวางออกมาขาย2รุ่นด้วยกันคือรุ่นที่มี GPS กับไม่มี GPS มี GPS เปิดราคาให้ฟังก่อน4999ว่าหมายคือ 5,000 มีทอนบาท1 5เลขรุ่นหนึ่ง3999นะครับตรงนี้ไม่มี GPS เพื่อที่จะติดตามภาพว่าถ่ายจากตรงไหนอย่างไรผมว่ามี GPS น่าจะมีประโยชน์กว่านะเขารับประกันให้2ปีเหมือนกับสติกเกอร์2สีที่แถมฟรีมาด้วยนี่เสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยโอ้โหใจปั้มขนาดนี้โดย Mentagram ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า GoPro ในเมืองไทยนั่นเองครับ